สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงสัญลักษณ์กำกับจิตในกระเป๋ารับทรัพย์ดึงดูดเงินกันนะคะสัญลักษณ์กำกับจิตจะมีผลเกี่ยวกับช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์มีโชคมีลาภเข้ามาได้ยังไงนะคะอันนี้เราพูดถึงตามหลักของเรื่องของกฎแรงดึงดูดซึ่งหลายท่านอาจจะรู้จักกฎข้อนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักกฎข้อนี้ซึ่งกฎแรงดึงดูดเป็นกฎระดับโลกนะคะซึ่งคนในโลกจะใช้คำว่าในโลกเลยก็ได้ว่าได้ค่ะว่าในโลกเหล่านี้รู้จักกฎข้อนี้เพียงแค่ประมาณ 10% แล้วหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วลักษณะของเรื่องของกฎแรงดึงดูดเป็นยังไงลองเข้าไปใน YouTube ดูนะคะแล้วเสิร์ชคำว่า The Secretภาพยนตร์ระดับโลกซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแปลเป็นหลายภาษาค่ะหลายสิบภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดมีผลยังไงกับกระเป๋ารับทรัพย์ดึงดูดเงินของเรานะคะเราได้ใช้สัญลักษณ์กำกับจิตสัญลักษณ์ที่เป็นศาสตร์สากลสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งโลกเลยนะคะใช้คำว่าทั้งโลกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นศาสตร์สากลนะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่เราใส่ในโลโก้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ดวงตาฟาโรสัญลักษณ์เอสดอลลาร์สหรัฐและสัญลักษณ์อินฟินิตี้อ้อลืมไปอีกอันนึงนะคะเป็นสัญลักษณ์รูปเกือกม้าที่เป็นแม่เหล็กช่วยในการดึงดูดเงินนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยในการกำกับจิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นศาสตร์สากลซึ่งรู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าดวงตาฟาโรหมายถึงดวงตาแห่งพระเจ้าที่จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในสัญลักษณ์ถือได้ว่าสัญลักษณ์นี้ได้ถูกนำมาใช้ในแบงค์1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าคนทุกชนชั้นต่างให้การยอมรับแล้วได้นำสัญลักษณ์นี้ใส่ไว้ในกระเป๋ากันทุกคนเพื่อเป็นสัญลักษณ์เรียกเงินดึงดูดทรัพย์นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเป็นสัญลักษณ์เอสดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงเงินและสกุลเงินทุกสกุลที่จะถูกดึงดูดเข้ามานะคะอีกสัญลักษณ์นึงก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้ความมั่งมีความเจริญความงอกงามของเงินที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทุกคนต่างให้การยอมรับอีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับลักษณะว่าถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เรารู้ละเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเงินซึ่งมันก็จะมีผลเกี่ยวกับความรู้สึกจิตใต้สำนึกของคนเราซึ่งหลายท่านอาจจะศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดบางท่านก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับของ MLP เหมือนเรามีพลังงานด้านดีมาช่วยดึงดูดมาประกำกับจิตเราว่าโอเคเรามีกระเป๋าที่เป็นมงคลนะมีสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลนะซึ่งเมื่อเรารู้สึกหรือว่าเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะจิตใต้สำนึกเราก็จะรู้ว่าอ๋อในกระเป๋านี้นะจะช่วยในการดึงดูดเงินรับเงินรับทรัพย์เข้ามาก็จะตรงตามกฎของแรงดึงดูดซึ่งปกติแรงดึงดูดถ้าหลายท่านที่มีความรู้เรื่องนี้ก็พอจะทราบว่าเราจะตั้งใจใช้หรือไม่ตั้งใจได้ตั้งใจใช้เราก็ต้องอยู่ในกฎของแรงดึงดูดเหมือนกฎของเหมือนเราค่ะเวลาอยู่ที่สูงแล้วตกลงมาที่ต่ำจะตั้งใจตกหรือไม่ตั้งใจตกก็ต้องตกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะคำว่ากฎแรงดึงดูดแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อสัญลักษณ์กำกับจิตจะมีผลอะไรกับการเงินที่จะช่วยในการดึงดูดเงินนะคะอันนี้ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้กฎนี้เราก็จะมีผลกับจิตใต้สำนึกเราว่าเหมือนเราถือกระเป๋าใบนี้อ๋อเรารู้อยู่แล้วเป็นศาสตร์สากลว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินดึงดูดเงินเข้ามาก็จะส่งผลในเรื่องการเงินนะคะกระเป๋ารับทรัพย์ของเรานอกจากจะใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดเข้ามาช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์แล้วเราก็จะใช้ตามหลักของฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปทรงขอนไม้กระเป๋าที่มีซิปรอบทั้ง3ด้านหรือกระเป๋าที่มีช่องใส่บัตร8ช่องที่ถือเป็นมงคลถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ลักษณะของสีกระเป๋าอันนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวซึ่งจะเหมาะสำหรับคนเกิดวันศุกร์อันนี้ตามหลักทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นแต่หลายท่านอาจจะมีตามหลักของหมอหรือว่าท่านผู้รู้ท่านไหนก็อาจจะสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ตามหลักทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นที่เขาทำสถิติมานะคะก็จะต้องใช้สีเขียวนะคะนอกจากเราจะใช้สัญลักษณ์กำกับจิตถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเราก็ใช้ศาสตร์ตัวเลขด้วยนะคะส
ศาสตร์ตัวเลขก็จะมีตัวเลข42 89 63 95ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ให้การยอมรับเหมือนกันนะคะว่าจะช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ซึ่งแต่ละคู่ก็จะมีพลังงานต่างกัน42 89ก็เรื่องเกี่ยวกับค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์เสน่ห์เมตตา63 95ก็จะเป็นเรื่องกับโชคลาภโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆนะคะนอกจากนี้กระเป๋ารับทรัพย์ของเรายังได้เพิ่มความเป็นมงคลอีกในเรื่องของยันนะคะจะเป็นของเดี๋ยวนะคะอันนี้เราจะเป็นยันนะคะยัน8ทิศเป็นยันของล้านนาซึ่งอยู่ในปั๊บสานะคะยันนี้เราได้ทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วรวมถึงกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพลังช่วยในการดึงดูดเงินรับทรัพย์ในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงนอกจากความเป็นมงคลแล้วเราจะมาพูดถึงกระเป๋ากระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าหนังแท้ลายซาฟิโอโน่นะคะซึ่งเรามีการรับประกันเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือด้านนี้นอกจากเป็นยันอันนี้คือเราให้พกเท้าทำเป็นลักษณะเป็นนามบัตรใช้ง่ายนะคะเสียบเข้าไปในช่องใส่บัตรด้านในเลยนะคะเราก็จะเป็นยันและอีกด้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบัตรรับประกันซึ่งเรารับประกันให้1ปีนะคะ1ปีหนังมีปัญหาขาดฉีกนะคะหรือว่าซิปมีปัญหาก็มาเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วโอกาสเปลี่ยนเพราะนั่นจะยากนะคะเพราะว่าเราใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยนะคะหนังจะลื่นมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากเราจะรับประกันหนังแล้วเรามาพูดถึงลักษณะการใช้งานนะคะเราจะมีสายคล้องซึ่งสายคล้องสามารถถอดเก็บได้นะคะเราจะมีสีอันนี้สีครีมนะคะสีครีมจะสวยงามมากนะคะสวยนะคะสีครีมแล้วก็สีอันนี้สีแดงสำหรับคนเกิดวันเสาร์แต่หลายท่านอาจจะมีความเชื่อของศาสตร์ของท่านหมอดูหรือผู้รู้ท่านอื่นนะคะก็จะเปลี่ยนได้นะคะตามอันนี้ถ้าสมมติจะอ้างอิงตามหลักทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นก็จะใช้สีอันนี้ของวันศุกร์นะคะศุกร์สีเขียวนะคะก็จะมีลายสีนะคะมันจะมีสายคล้องแล้วเราก็จะมีจี้นะคะจี้ซึ่งก็ใช้สัญลักษณ์กำกับจิตเหมือนกันที่เป็นเรื่องในการเสริมเรื่องโชคลาภนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ Infinity และ S ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เราทำพิเศษขึ้นมาเลยนะคะด้านหลังกระเป๋าค่ะลักษณะการใช้งานนะคะก็จะมีช่องสำหรับใส่บัตรเดี๋ยวนะคะคืออาจจะเป็นพวกใส่บัตรใส่สลิปหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดซิปทุกครั้งเวลาใช้งานนะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงด้านในกันนะคะด้านในของกระเป๋าลักษณะการใช้งานนอกจากความเป็นมงคลแล้วก็ลักษณะการใช้งานต้องสะดวกด้วยนะคะมีความคล่องตัวก็จะมีลักษณะข้างในก็จะแบ่งสำหรับช่องใส่แบงค์นะคะแบงค์พันแบงค์หาร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะจะมีช่องใส่บัตรอาจจะแบ่งเป็นฝั่งหนึ่งเบบิ๊กฝั่งหนึ่งเครดิตเพื่อจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะด้านในค่ะก็จะมีตัวจับซิปเป็นลูกเกือกม้าเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะคะช่วยในการดึงดูดทรัพย์นะคะซิปจะลื่นมากสำหรับช่องตรงกลางสำหรับใส่เหรียญใส่วัตถุมงคลหรือของมีค่าเก็บสนิทเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะไม่มีช่องหลุดออกมาเลยนะคะและอย่างหนึ่งการออกแบบเราจะให้ซิปอยู่ตรงกลางเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่เหรียญหรือว่าใส่ของมีค่าอะไรลงไปกระเป๋าก็จะไม่พองนะคะอีกนิดนึงค่ะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของเผื่อสาวๆนะคะที่ต้องการความคล่องตัวนะคะก็เอามือถือใส่ได้นะคะก็จะรูดซิปเก็บได้ง่ายนะคะเดี๋ยวนะคะมันจะมีช่องตรงนี้อยู่โอเคนี่นะคะก็จะง่ายตรงนี้มันจะนิดนึงโอเคได้แล้วนะคะอาจจะต้องใช้เบานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีของมันจะโอเคได้นะคะสบายๆได้นี่นะคะเป็นเจ้าของกระเป๋ารับทรัพย์ได้นะคะในราคา 2,395 บาทนะคะสนใจทักไลน์ ID มาได้ค่ะ ไลน์ ID รับทรัพย์หรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0612399287ค่ะ